สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่จับข่าวคุยค่ะกับพี่เด็งบุษบาและออมพินาดาค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ชมขะเป็นศุกร์ที่หลายคนลุ้นแล้วลุ้นอีกนะคะว่า แต่ละวันเนี่ยนะคะมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะเพราะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของทนายตั้มเองก็ดีเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามการนัดหมายนะคะเพราะว่าก็เข้าพบกับท่านรองต่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะโดยหลายๆคนบอกว่าท่าทีเนี่ยยิ้มแย้มแต่บางคนก็ไม่จับคำพูดเอ๊ะคำพูดมีนัยยะอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะเห็นบอกว่าวันเสาร์นี้เนี่ยนะคะจะมีข้อมูลที่อาจจะเอามาให้ผู้สื่อข,ข่าวได้ดูเพิ่มเติมอีกด้วยคุณ เดี๋ยวต้องติดตามกันเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันทางด้านของคุณจักรพงเปเพนแขนด้วยนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนหนูทดลองมากกว่าที่ได้เดินทางาากลับประเทศไทยหลังจากนี้นะคะก็จะเริ่มดิวคนเสื้อแดง ที่มีการลีภัยไปก่อนหน้านี้นะคะให้ได้กลับบ้านบอกว่าไม่ใช่แต่เฉพาะใครกลุ่มไหนก็แล้วแต่ใครที่อยากจะกลับบ้านมีคดีทางด้านการเมืองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวท่านจะให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะ,ะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา2คนได้นะคะผ่าน2ช่องทางออนไลน์ค่ะก็คือ YouTube แล้วก็ Facebook p p t v HD 36นะคะ,ะแต่ว่าวันนี้เรามาเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าการเมืองก็ร้อนแรงพอๆก<ะ>ับฝึกของตํารวจเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาเกิด ิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความวุ่นวายเล็กน้อยหลังจากที่คุณรังสิมันโรมเนี่ยนะคะกำลังจะลุกถามกระทู้ที่ไปพาดพิงถึงคุณทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่สอวอ,อภิปรายก็มีการลุกขึ้นมาประท้วงกันวุ่นวายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจะพาดพิงถึงคนนอกอะไรประมาณน,นี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ สอสอเพื่อไทยลุกประท้วงกันในขณะที่ทางด้านของอพันตำรวจเอกทวีสอดสองเนี่นะคะเขาก็บอกว่าการที่คุณทักษิณกลับเข้ามาที่ประเทศเนี่ยนะคะก่อนรัฐบาลชุดนี้ด้วยซ้ำคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะประทูถามนี้ครับอยู่ในมือผมครับเป็นการระบ,บุบุคคลภายนอกอย่างชัดเจนผมด้วยความเคารพท่านประธานนะครับกระทู้ถามลักษณะเช่นนี้ครับ ซ้ำๆไม่ต่ำกว่า4ีห้าครั้งในสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้ด้วยความเคารพท่านประธานครับผมจำเป็นเลือกเกินที่จะต้องลุกขึ้นมาผมไม่ได้ขัดข้องเลยครับถ้าการวินิจฉัยว่ากระทู้ถามที่อยู่ในมือของกระผมนี้นี่เจาะจงบุคคลตัวบุคคลภายนอกอย่างชัดเจนและเป็นเรื่องที่ถามซ้ำๆมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ามสี่รอบด้วยความเคารพท่านประธานครับขอให้ท่านประธานวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครับ ผมเองก็เป็นสสปีนี้น่าจะปีที่หเข้าสู่ปีที่หแล้วนะฮะผมเองก็ยังไม่เคยเจอการประท้วงโดยที่ยังไม่ทันได้เริ่มอภิปรายนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการประท้วงโดยที่การอภิปรายยังไม่ทันได้เริ่มต้นนะครับก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจนะครับถึงความไม่สบายใจต่างๆจริงๆกับพี่ชยวัฒนาก็รักันดีนะครับปกติแล้วตอนทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านร่วมกันเนี่ยแกก็ชมผมบ่อยนะครับก็หวังว่าจะยังได้คําชมนะครับจากพี่ชยวัฒนาต่อไป บอกาทาน,านี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณรังสิมันโรมบอกนะคะบ,บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะ ที่มีการประท้วงก่อนที่จะมีการตั้งกระทู้ถามยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาเลยเ,ออเหมือนรู้<ะ>ใจอ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเหมือนรู้ใจว่าผมจะพูดอะไรประท้วงก่อนเลยนี่ค่ะบอกว่าเออยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาเลยประท้วงก่อนซะแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก่อนที่ทางประธานสภาเองก็จะวินิจฉัยบอกว่าสามารถที่จะถามได้แต่หลังจากนั้นก็มีการประท้วงอีกค่ะจากทางด้านฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ใช้เวลานาน,านกว่าหลายนาทีเลยกว่าคุณรัชมโรม,มนจะเริ่มถามกระทู้พอตั้งคาําถามถามถึงนี่ มาเข้าสู่เนื้อหาแล้วคุณผู้ชมทางด้านคุณโรมนะคะก็ตั้งคําถามถึงพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าเรื่องที่ชี้แจงไปกับทางสอวอว่าที่อดีตนายกรัฐมนตรีต้องไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเพราะว่าเคยมีเหตุคาบอมเกิดขึ้นกับอดีตนายก ขอถามว่ามีรายงานหรือว่ามีข้อมูลข่าวกรองหรือเปล่าว่ามีเหตุเช่นนี้อีกหรือไม่นะคะและการพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14เนี่ยปลอดภัยกว่าห้องอื่นยังไงนะคะพร้อมกับขอทราบชื่อแพทย์ที่ทําการรักษาด้วยเพราะว่าเอาจริงๆตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติคุณโรมบอกว่าก็ไม่ได้ห้ามนะในการเปิดเผยชื่อแพทย์ค่ะ สาเหตุที่จะต้องมีการจัดเอาไว้ในห้องชั้น14เนื่นองจากว่ามันเคยมีเหตุการณ์คาบอมเกิดขึ้นต่อท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจึงต้องเอาไปรักษาตัวเอาไว้ในชั้น14คำถามครับท่านประธานท่านมีรายงานหรือข้อมูลข่าวกรองไหมครับว่าจะมีเหตุการณ์ลอบสังหารหรือทำร้ายท่านอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วการพักในโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยได้ยังไงฮะการไปพักรักษาตัวนะครับในห้องอื่นมันปลอดภัยน้อยกว่าห้องชั้น14อย่างไร อืดูสไลด์ชัดเจนเลยนะคะ,ะว่าห้องพักชั้น14การระเบิดได้หรอ,อ,อม,มีความปลอดภัยกว่าห้องอื่นยังไงบ้างที่สําคัญหามไถึงชื่อแพทย์ที่ทําการรักษาด้วยบอกว่าถ้าเกิดตามพรบรแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรถ้าจะมีการเปิดเผยชื่อแพทย์ออกมานะคะส่วนทางด้านพันตํารวจเอกทวีท่านก็ลุกขึ้นชี้แจงเลยค่ะบอกว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะบอกว่าการที่รักษาตัวนอกเรือนจํานั้นก็เป็นไปตามมาตรา5 5ในพรบราชทานปี2560ัค่ะ และที่คุณทักษิณนั้นไปพักอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั้นทั้งท่านนายกเสรษฐาแล้วก็ตัวท่านพันตำรวจเอกทวีเองก็ไม่ได้ไปขอร้องคุณวิสนุแล้วก็นายกในขณะนั้นเพราะว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะคะคุณทวีเองก็ลุกขึ้นมาอภิปราย คนเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนกันเนี่ยนะคะโดยก็ถือว่าทางด้านคุณทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการทางด้านยุติธรรมแล้วบอก,จร,กบจริงๆนะก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้ามารับตําแหน่งแล้วก็ก่อนที่จะเป็นรัฐบาลชุดนี้ด้วยซ้ำนะคะก็ได้มีการพิจารณาบทลงโทษตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวผมเองอีกทางทางโรงพยาบาลตำรวจเองก็ขึ้นตรงกับทางผบตรแล้วก็ในระบบกฎหมายใหม่การควบคุมก็คือไม่ให้หนีไม่ให้เกิดเหตุร้ายไม่ให้เกิดอันตรายเพราะเคยมีเหตุคนร้ายเนี่ยลักษณะคาร์บ ใกล้บ้านของนักสินเมื่อปี2549แล้วส่วนเรื่องที่ถามว่าผู้ต้องขังท้านการเมืองแล้วก็ผู้ต้องขังอื่นๆปฏิบัติเหมือนกันหรือไม่นั้นตรงนี้พันตำรวจเอกทวีท่านบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ทราบในอดีตแต่ว่าปัจจุบันทําแล้วนะแล้วก็ยกโครงการค่ะยกโครงการเรื่องของโครงการราชทานปันสุขที่ผู้ต้องขังทั้งประเทศ129เรือนจําถ้าหากไปห้องอไปโรงพยาบาลก็ต้องมีห้องพิเศษแต่ว่าตัวของท่านพันตำรวจเอกทวีเองก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะท่านบอกแบบนี้ค่ะนี่แล้วค่ะก็ลุกขึ้นมาชี้แจง นะะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะคุณโรมก็ยังติดใจยอยู่นะคะบอกว่างั้นขอดูรอบรูปห้องพักชั้น14ได้หรือเปล่าละ่ะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงรวมไปถึงชื่อ,อชื่อของแพทย์ด้วยนะคะจะได้นําไปดําเนินคดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้พิสูจน์ทุกคนเห็นกันทั่วประเทศแล้วนะคะว่าอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้ป่วยแล้วสุขภาพก็แข็งแรงอีกด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามทางด้านของคุณวันนอรเนี่ยก็ขอให้คุณรังสิมานเนี่ยนะคะเข้าคําถามดีกว่าแล้วก็ ็ไม่อนุญาตให้ขึ้นสไลด์เพราะจะมีผู้ประท้วงจนทําให้ไม่สามารถควบคุมที่ประชุมได้แล้วก็ขอให้ไปอภิปรายในวันที่3ถึงวันที่4แทนประมาณนี้<ะ>ดีกว่านะคะคุณผู้ชมตอนนี้เดือดมากเดือดมากเลยนะคะเพราะว่าท่านนนอ,องเองก็พูดถึงบอกว่าไม่ต้องเปิดสไลด์หรอกนะคะคุณถามมาได้เลยส่วนทางด้านคุณรัศมันโรมเองก็บอกว่าผมจะถามได้ยังไงถ้าไม่เปิดสไลด์เอาลองฟังเสียงดูค่ะท่านถามได้เลยครับสไลด์ผมไม่อนุญ,ญาตแลวครับ ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับ,<ม>รบท่าน,นประธานผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถามกระถามเลยสิครับทำไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับ<ม>เป็นน้ำนั่งของประธานครับท<ม>่านถามจากกาถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปตามมาตราหนึ่งร้อยห้าเออ<ม>นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถามว่า ถามต่อไหมต่อยังถามต่ออยู่ะนะคะบอกว่างั้นกรณีของอดีตนายกที่ได้รับการพักโทษจากการเป็นคนอายุ70ปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีการประเมินแล้วก็ทดสอบยังไงหากการประเมินทุจริตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะรับผิดช,ชอบหรือเปล่านี่แหละค่ะ ก็คนที่ออกมาชี้แจงนะคะก็คือพันตรวจเอกทวีชี้แจงอีกครั้งนะคะบอกว่าเอาจริงๆถือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่คุมขังนะคะท่านเนี่ยไม่ได้ละเมิดสิทธิ์หรือออกไปข้างนอกท่านในที่นี้หมายถึงอดีตนายกรัฐมนตรีนะก็บอกว่ายังอยู่ในการบริหารโทษก็ย้านะคะว่าการพักโทษไม่ใช่การลดโทษก็ยังอยู่ระหว่างการลงโทษอยู่ยืนยนันค่ะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนเรื่องของการจะให้เปิดเผยชื่อของแพทย์ถ้าเกิด ว่าเปิดเผยปุ๊บแล้วทัวไปลงก็เป็นการละเมิดสิทธิ์เหมือนกันนะหากเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ให้ท่านไปถามปปชยืนยันว่าตัวเองแล้วก็ข้าราชการทั้งหมดเนี่ยนะคะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้เลือกปฏิบัติใครทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมทั่วหน้านี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าดูเดือด มุนร้อนแรงในการโต้ตอบกันไปมานะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราก็ติดตามค่ะกรณีของคุณจักรภพเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารับใช้ประเทศไทยอน่ะนะคะแล้วก็ระบุช่วงเวลาด้วยไฟบินเนี่ยจะลง7จ็ดโมงสามสิบห้าแปดโมงจนลงไหมติดตามมาโดยตลอดนะคะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็คือว่ากลับมาอย่างประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะก็พูดถึงว่าผมเนี่ย เป็นคล้ายๆกับลักษณะของหนูทดลองเลยนะถ้าเกิดใครที่อยากจะกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ต่อสู้เรื่องของคดีความเนี่ยผมเองก็ยินดีนะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยตรงนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงท่านอดีตนายกร,รัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์เหมือนกันบอกว่ารู้เรื่องไหมว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะกลับมาเมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าจะให้ความช่วยเหลือยังไงคุณจักรพงศ์เนี่ยก็ตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะอเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็หลังจากที่ท่านไปอยู่ต่างแดนนานถึง15ปีเดินทางกลับมายังประเทศไทยถูกควบคุมตัวไปที่กองปราบ ับการประกันตัวนะคะได้วงเงิน4 0 0 0 0บาทท่านนั้นคุณจักรภพเพนแข่เองออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าข้อสอบข้อสอบถามของนั้นสือมลชนเนี่ยนะคะว่าถามถึงว่าได้มีการติดต่อกับคุณทักษิณไหมก่อนที่จะเดินทางกลับมาได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าคุณจักรภพบ,บอกว่าก็โทรศัพท์คุยกันนะคุยกันหนึ่งรั้ง ซึ่งคุณนักสินเองก็พูดคำสำคัญคำหนึ่งบอกหลายอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้พูดคุยการถึงเรื่องของคดีความเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคดีความกันคนละแบบแต่และคนก็ต้องทำการบ้านของตัวเองเรียกว่าต่อสู้ในทางของตัวเองนั่นแหละใช่ค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยมีการถามคำถามเยอะเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็เลยตัดสินใจถามว่าต่อจากนี้คนเชื้อแดงจะเริ่มทยอยเดินทางกลับประเทศไทย ใช่หรือไม่นะคะคุณจักรพงบ,บอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นและตัวเองเนี่ยนะคะก็จะเสนอตัวช่วยเหลือคนที่อยากจะกลับมาแล้วก็ให้กลับมาด้วยการต่อสู้คดีความนะแล้วก็มีความพร้อมหนึ่งในนั้นก็คือคุณจะรุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตรัฐมนตรีมหาไทยนะคะ คุณจักรพงศ์บอกว่าการที่ตัวเองกลับมาก่อนเนี่ยนะคะเหมือนหนูทดลองยาค่ะเพื่อให้หลายคนที่ยังไม่ได้กลับมามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ,ค,ะคนก็เลยถามไปทางด้านของอดีตนายกอีกคนหนึ่งก็คือนายกยิ่งรักนะคะว่าเป็นไปได้ไหม,มว่านายกยิ่งรักก็มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนกันะนะคะคุณจักรพงศ์บอกว่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณยิ่งรักก็อยากกลับบ้านเหมือนทุกคนนั่นแหละเท่าที่ทราบก็มีคดีจำนำข้าวอยู่เนาะตอนนี้ฟังเสียงกันหน่อยค่ะ ไม่เฉพาะคนเชื้อแดงครับทุกคนที่รู้สึกว่าไปประการเมืองเราจะช่วยทั้งหมดแต่ช่วยในหมายความว่าเจ้าต,ตัวต้องเต็มใจนะเราไม่เป็นครับใครกลับนะท่านนายกยิ่งรักเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็เหลือเพียงเรื่องคดีจำนำข้าวนะครับเรื่องสองคดีเห็นว่าเคลียร์ไปแล้วนะ <Yeah. S 1> ผมคิดว่าท่านก็อยากกลับบ้านเหมือนทุกคนแต่ผมเองคงไม่มีสติปัญญาจะไปช่วยอะไรระดับนั้น <Yeah. S 1> ผมคงจะช่วยคนที่ผมช่วยได้ okay. บอกว่าขอ<ม>ระดับท่านเน่ยผมคงไม่ได้ จะเข้าไปช่วยเหลือหรอกเนี่ยนะคะบอกผมคงไม่มีสติปัญญาขนาดนั้นเนี่ยนะคะคุณจกักรพงศ์บอกด้วยนะคะหลังจากที่เข้ามารายงานตัวแล้วก็สอบปากคํานะคะในวันที่22ถึง23เมษายนนี้จากนี้ไปก็จะไปกราบรากแม่ที่ยังไม่ได้สาบนาคที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะแล้วก็จะไปกราบพ่อที่ฉาบนาคไปแล้วที่บ้านของน้องสาวนะคะจากนั้นก็ไปสักการะศาลหลักเมืองต่อค่ะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีมวลชนเสื้อแดงเนี่ยค่ะเดินทางไปต้อนรับนะคะ อุณา f าข้างก่ะถ่ายรูปม <ฮา S 1> อบดอกกุหลาบให้นะคะถามคำถ,<า>ถ,ถามหลายคำถามาาากับคุณจักรพบอกว่าจะกลับมาแบบช่วยมีบทบาททานั้นการเมืองไม้นึบอกว่าก็ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดมีใครเชื้อเชิญแล้วก็ไม่ได้สร้างความขัดแย้งให้กับคนในกลุ่มหนนะคะรอดูต่อไปคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของศึกตำรวจกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้มีการออกหมายเรียกเนี่ยนะคะทางด้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยรอบ3แล้ว ตำรวจบอกว่าเดี๋ยววันที่1ถ้ายังไม่มาอีกเจอหมายจับนะคะคในขณะเดียวกันทางด้านของทนายตามบอกว่าเสานี้ผมมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งให้ผู้สื่อข่าวด้วยจะเปิดอีกแล้วเหรอจะเปิดอีกแล้วอบอกมาทำบุญที่วัดด้วยกันนะครับติดตามช่วงหน้าค่ะ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะวันนี้เราพักกันยาวหน่อย5นาทีมีเวลา<ะ>คุยกัน5นาทีนะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะทุกคน <c oughs> คุยเรื่องอะไรดี <c oughs> คุยเรื่องที่เราคุยด้วยได้ <c oughs> สวัสดีคุณ เรนูนะคะสวัสดีคุณบุษบาแล้วก็คุณพิญยาดาด้วยเมื่อวานไม่มาใช่ไหมเมื่อวานไม่เจอเช็คชื่อด้วยเหรอคะครูใหญ่เช็คชื่อนะคะไม่ใครไม่อยู่แล้วก็คิดถึงแล้วก็แบบเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่านะหรือว่ายังไงเพราะปกติแล้วก็แบบเจอกันทุกเชา้าใช่ไหมคะมมจบได้แล้วชั้น14ได้อะไรมาโฟกัสเรื่องยาเสพติดพนันออนไลน์บริรี่ไฟฟ้าดีกว่าอะอันนี้จริงนะอืมนี่นะคะ คุณพิสเทียนบอกเงินที่คุณโกงคนอื่นไปคือเงินบาปเงินรอมเนี่ยว่าจะเอาไปทําอะไรก็จะติดนิกรรมติดนี้สุดท้ายคุณจะตกตามกดแทงกรามมันจะทําหน้าที่ของมนันนะคะเอา้าแบตจะหมดเมื่อวานตื่นสายครับอ๋อเ่่ามีการรายงานตัวบอกสาเหตุบอกสาเหตุจะลาเราต้องมีสา <c oughs> เหตุ <c oughs> ไม่ได้นะคุณเล็กเด็กแมนอยู่ ่าคำ<อ>คมบอกว่าเดี๋ยวก็มากันหมดแล้วคดีก็จบจบคุณประเสริฐคุณสุขบอกกำลังใจอันนี้ใน Facebook ใช่ไหมคะอันนี้ใน Facebook ค่ะ,ะทาง YouTube ก็มีเยอะนะคุณบิลลี่บอกว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยก็แค่ถามไปงนันงันแหละแล้วก็ตอบไปงนันงันนะคะอันนี้น่าจะหมายถึงการประชุมสภานะคะเมื่อสักครูนี้ อะไรเอ่ยหนึ่งคนรู้สองคนรู้สามคนไม่รู้อ่านีมปีปัญหาชาวปัญหาเชามาให้เราแบบว่าต้องตอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ค,คุณคุณหลอดอีแรงใช่ไหมคะจะช่วยชาติได้ยังไงล่ะสติไม่ดีมากออย นี่นะคะคุณสิริรักนะคะบอกสวัสดีค่ะน่านอยู่น่านใช่ไหมคะเมื่อวานโดนพายุฤดูร้อนหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วใครอยู่กรุงเทพเราขึ้นน้องเก็กก็วยวแล้วเป็นยังไงบ้างเออใช่ใช่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเหมือนว่าวันนี้มีชมพูด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะท่านหนึ่งก็บอกว่าก็ได้รับอุบัติเหตุอ่ะเพราะว่ามีชิ้นส่วนบางอย่างตกลงมาจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ว่าแก้ไขอะไรยังไงเลยนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อเรื่องนี้หลายคนบอกความปลอดภัยอยู่ตรงไหนอะเรื่องของการเดินทางใช่อ,อ,อันนี้ไม่ได้นะอันนี้มันมันคือความปลอดภัยของของเราจริงๆนะเราไม่รู้เลยอะเราขับรถหรือว่าเดินอยู่ริมถนนเงี้ยเกิดมีวัตถุอะไรตกลงมาอืมเนี่ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งที่นายกบอกว่าเออสนับสนุนให้มีการเปิด คาสิโนแบบถูกกฎหมายใช่ไหมอ๋อใช่บอกว่าเป็น entertainment complex เลยนะคะก็ <c oughs> ไม่ได้แค่บอกแต่ว่าเป็นคาสิโนอย่างเดียวบอกรวมทั้งหมดเลยก็อาจจะมีการพิจารณาตรงนี้เพราะว่าก็อยากที่จะนำมาช่วยเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะแต่ก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยล่ะในสภาเองก็ถกเถียงเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกอยากให้พิจารณากันอย่างรอบครอบใช่คือบางคนก็บอกว่าบ้านเราเมืองพุทธนะมีของแบบนี้ได้ยังไงบ้านเราไม่เคยมีอวยยัยวะ พี่หนึ่งทำไมหัวราะแบบนั้นล่ะคะไม่มีอะไรเนี่ยดูสิพอทักมันก็ยิ่งหัวเราะแรงขึ้นหมายความว่าอะไรทุกคนแสดงความคิดเห็นมาหน่อยวันนี้เรามีเวลาตั้งห้านาทีนะปกติจะมีแค่สามแล้วก็จะรัวๆคุยกันไม่ทันเลยค่ะนี่เขาอยากคุยกับทุกคนนะคะว่าสนใจข่าวไหนอะไรยังไงในในตอนนี้นะคะคุณสิริลักษ์บอกเชียร์ค่ะเชียร์อะไรเอ่ย คาสิโนเหรออ๋อแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะคุณผู้ชมคิดว่าดีไม่ดีอย่างไรเรามาพูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันนะคะเพราะว่าคิดว่าก็คงจะต้องมีการไม่แน่ใจนะเขาจะแต่ไ<ร> <จะ S 2> ด้<ำ>ไม่ต้องข้ามไปแบบคิงโรมันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> เขาจะทาประชาพิจารณ์ไหมหรือว<อ>่ายังไงนะคะคผู้ชมอ่ะดี๋ยวต้องติดตามเพราะว่าจริงๆเราเรื่องนี้ก็กระทบมวลลกถึงเราทุกคนนะคะหลายคนก็มองในเรื่องของ ของอาชีพของไรายได้ใช่แต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่าแบบปัญหาอาชญากรรมมันจะมีเยอะมากขึ้นหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเจอกันหน้าจอนะคะ มาแล้วในช่วงนี้ค่ะพูดคุยกันเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับกรณีของบิ๊กโจ๊กนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้รับหมายไปแล้วล่ะเห็นบอกว่าเป็นสองรอบด้วยกันตอนนี้รอบที่สามแล้วหากยังไม่มาในวันที่หนึ่งเมษาย,ยนนี้เดี๋ยวทางสารอาจจะมีการเจาะชงให้ทางสารขออนุมัติเรื่องของหมายจับด้วยนะคะแต่ว่าไปดูกรณีค่ะคุณผู้ชมที่ทางพนักง,งานสอบสวนชุดนี้ทําคดีเว็บพนันออนไลน์ bnk master นะคะของทางสนตปูนออกหมายเรียกสองครั้งนะคะไปยังบิ๊กโจ๊กก็เพราะว่า ข้อมูลในเรื่องของเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันนะคะเพือ่อให้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหานะคะหมายเรียกในครั้งที่2ครบกําหนด วันที่26มีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม,ม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีนี้จากปิกโจกนะคะล่าสุดมีรายงานว่าทางคณะพนักง,งานสอบสวนในคดีเนี่ยมีมติออกมาอีกครั้งหนึ่งคือหมายเรียกเป็นครั้งสุดท้ายละบอกเป็นครั้งที่3สุดท้ายแล้วจริงๆเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมากําหนดให้เข้าพบเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาคือวันที่1เมษายนนี้นะคะที่กองบังคับการตํารวจนครบาล2ถ้าไม่เดินทางมาตามนัดหมายทางพนักงานสอบสวนเองก็จะยื่นต่อส เพื่อขออนุมัติหมายจับต่อไปอันนี้ค,คือเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปเออนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ทีนี้เมื่อวานนี้เนะี่ยพอเข้าไปดูใน Facebook นะคะของบิ๊กโจ๊กเนี่ยะนะคะเหมือนเขียนไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยววันที่1เมษาจะไปประชุมเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตัวของบิ๊กโจ๊กเป็นประธานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอยู่ม,มันชนกันนะ่ะคือจริงๆแล้วก่อนอันนี้ถ้าเกิดจํากันได้คือมีก่อนหนะ้านี้ที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเมษายนเดี๋ยวจะ,ะแถลงข่าวเรื่องของการออกไปเรียกนี่แหละแล้วสุดท้ายท่านบอกว่าท่านไม่แถลงแล้วเพราะว่าติดภารกิจก็เนื่องน่า,นาจะเป็นภารกิจอันนี้งหาที่หนึ่งบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววัน ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะไปหมายไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะส่วนอีกคนนึงนะคะเมื่อวานนี้ก็มาตามนัดหมายแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือทางด้านของคุณสิทธาเบียบบังเกิดเลยค่ะที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะก็เข้าพบกับพลตํารวจตรีจรุนเกียรติฟานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะส่งมอบหลักฐานนะคะที่ออกมาแฉพลตํารวจเอกต่อสักสุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแม้จะพบกันไม่นานนะคะเห็นบอกว่าบรรยากาศชื่นมื่นยิ้มแย้มอันนี้ข้างหน้าที่เราเห็นในใจเนี่ยมันโอ้โหจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้ได้แต่ทุกคนเนี่ยเก็บเก็บได้เนียนกลิบอยู่แต่บางคนบอกว่าอยากให้ฟังตอนที่ช่วงเจอกันน่ะแล้วทักทายพูดคุยกันบางคนบอกมันมีนัยยะอะไรบางอย่างเอ้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เต่าสนายพี่ชายโน พึ่งจะเคยเจอพี่ครั้งแรกฮะ,<อ>ะพึ่งจะเคยเจอกนครั้งแรกชืนช่นชมพี่มานานนะครับโดยส่วนตัววันนี้ไม่รู้ว่าพี่จะหนักใจไหมเนี่ยเรื่องนี้ไม่ไม่ต้องต้องบอกพวกพวกเราเลยนะว่าพวกเราเป็นตำรวจอาชีพแล้วก็ทํางานแบบซื่อตรงทาต,ตรงไปตรงมาแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับนะครับไม่มีอะไรเราไม่เคยหนักใจเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานที่ต้อง รับเรื่องจากผว้ประเทศอยู่แล้วแล้วก็เรื่องหนักๆก,ก็มาลงที่นี่นั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเราต้องาการผาดบ้านตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าที่นี่จะระเบียงนะครับเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกันถ้าเกิดว่าถือว่าต้องต้องขอขอบคุณทนายตั้มนะที่เอาข้อบูลมาให้เนะี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำความสะอาดบ้านตัวเองนะครับนี่<ๆ>แหละช่วง<ๆ>นี้แหละที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมีนัยยะอะไรหรือ าการพูดถึงพูดคุยกันที่แบบว่าบอกเอ,อ่ยชื่อมาแบบเต็มยศเลยท่านหมายถึงอะไรยังไงแต่บางคนที่เขามองว่าไม่มีก็ไม่มีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของข้อเท็จจริงคือทางด้านในต้ามเองเนี่ยนะคะบอกว่า มาพบกับทางด้านบิ๊กเต๋อเองเนี่ยไม่ได้มาแจ้งความนะแต่ว่าเป็นการนําหลักฐานให้มาตรวจสอบในกรอบระยะเวลา30วันนะคะแล้วก็ยอมรับบอกว่าข้อมูลนี้ได้มาจากสายลับที่เขาทนกับระบบไม่ได้ก็เลยส่งข้อมูลมาให้แต่ในส่วนนี้ยังไม่ได้โยงถึงบิ๊กโจ๊กนะถ้าเกิดมีผู้ที่นําข้อมูลมาแล้วพบว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำผิดกฎหมายก็จะดําเนินการเหมือนกันค่ะกรณีของการที่มีทีนให้ความของทางด้าน Talk, บิ๊กต่อพลตรดเเอกต่อศักดิ์สุวิมลผบตรเนี่ยจะมาฟ้องร้องสําหรับ สำหรับทนายตั้มเองเนี่ยก็บอกว่าอยากจะฝากไปถึงเหมือนกันเพราะว่าทนายของพอวะตะรเนี่ยเคยฟ้องร้องตัวเองมาแล้ว6คดีแต่ศาลก็ยกฟ้องทุกคดีเลย ขอฝากไปถึงนายอาชียะให้ออกมายืนข้างประชาชนดีกว่าอย่าไปออกรับแทนตํารวจให้มายืนคู่กันกับผมแชร์เรื่องของสวยดีกว่านายต้ํมบอกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าวันเสาร์นี้จะไปทําบุญที่วดัดก็อยากจะชวนพี่ๆสื่อมวลชนไปด้วยกันจะได้เปิดข้อมูลเรื่องของข,องของบวนการนี้เพิ่มเติมเลยค่ะนี่แล้วค่ะวันเสาร์นี้คุณผู้ชมมีการนัดหมายแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนทางด้านของคุณสุธีพงษ์ชีวิเตเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในทีมทนายความของบิ๊กตอ่อเนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอก ว่าจากกรณีที่ทนายตั้มเนี่ยเอาข้อมูลหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงบิ๊กต่อเนี่ยทำให้โอ้โหได้รับความเสียหายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหน่วยงานที่ดูแลรวมไปถึงวัดต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีการถแถลงข่าวข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ด้านหน้าศาลนะคะถึงรายละเอียดต่างๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเป็นช่วงไหนนะคะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ ได้ส่งหมายแจ้งมาแล้วนะคะบอกว่าในวันที่29ก็คือวันนี้บ่ายโมงครึ่งทีมกฎหมายเนี่ยนะคะจะยื่นฟ้องทนายตั้มในคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นี่แหละค่ะทนายตั้งคำถามกลับนะคะบอกว่าเรื่องนี้ประเด็นหลักก็คือต้องพูดถึงที่มาของเอกสารว่า เอามาได้ยังไงเพราะไม่ใช่ว่าอยู่<ภ>ดีๆคุณจะเอาข้อมูลของใครมาเปิดก็ได้แล้วมันมีคดีเกิดขึ้นแล้วหรือยังแล้วข้อมูลที่ได้มาเป็นของจริงหรือเปล่า ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม,ไม่อันดี้เขาบอกว่าเป็นประเด็นหลักๆเลยที่จะต้องถามกลับแล้วล่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะคุณผู้ชมแต่ว่าไปประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกันบ้างนะคะเพราะว่าิปมีคลิปออกมาจากทางเพจดังค่ะเป็นกรณีเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปไถ่เงินเด็กนักเรียนที่เขามาเป่าแคนหางเงินเป็นกุนการศึกษาที่เหมือนตั้งกล่องใช่ไหมแล้วยังเอาเงินเขาไปอีกนะคะเรื่องนี้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยเอาไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ คืนดีๆไหมพี่คนเล็กมีตังไหม้อคืนไหมอ้อให้หนึ่ร้อยเดียวนี่มีไหมนีบ้างคนเลกคนเลยทำให้ม่มีนะรู้เรื่องนะเอาแล้วมึงเอาตังเขาไปทำไมมึงเจตนามนักเด็กอ่ะคมยืมเขายืมอะไรอ่ะมีบางผมยืมเงินเขาแต่ผมคืนไปแล้วค้นเลยค้นเลยเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมถ้าเกิดไม่เจอเนี่ยเนี่ย จะยังไงเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยก็อ้างบอกว่ายืมเงินเด็กเฉยๆยืมแล้วก็คืนให้แต่ผู้ที่เข้ามาให้การสุเหลือก็บอกว่า โอ้หแค่ยืมคุณก็มีเจตนาไม่ดีแล้วคุณจะมายืมเงินเด็กทําไมเขาไสาเป่าแคนหาเงินเป็นคุณการศึกษาให้กับตัวเขาเองใช่ค่ะ,ะ,คะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นวันที่28มีนาคมเวลาประมาณ2ทุ่มที่เซนทันเวิด์คุณผู้ชมคะมูลนิธิเส้นได้เนี่ยนะคะเขาเข้าไปช่วยเหลือน้องนักเรียนที่ไปยืนเป่าแคนแลกค่าเทอมนะคะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้อายุประมาณ40ปีเนี่ยนะคะอ้างว่ามาขอยืมเงินซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิเส้นได้เนี่ยนะคะก็ไปสอบถามน้องนะคะบอกว่า รู้จักเขาไหมน้องตอบว่าไม่รู้จักค่ะแล้วก็ที่<ะ>เห็นมุงมุงกันอยู่เยอะๆเนี่ยนะคะเป็นพลเมืองดทีที่ทราบเรื่องก็พากันมาจับตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าให้คืนเงินน้องเขาด้วยจนครบจำนวนนี่แหละค่ะเขาก็ยังยืนยันนะคะบอกแค่ยืมเฉยๆยืมแล้วก็คืนไงห่าอนะบอากให้เข็ดหลาบไปนะไม่ใช่ว่าจะมาทำอย่างนี้เป็นประจำจะมาไถากันตลอดเนี่ยมันไม่ได้เลยค่ะ ก่อนเนื่องการคุณผู้ชมเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจกันทุกวันจริงๆนะคะสาหรับทางพิพิธภัค่ะมีสิ่งที่ดีเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพมานําเสนอการสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพนะคะจาก BDMs ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จิวลี H ่ไวท์ทามค่ะสาหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุรวมกว่า21ชนิดและยังประกอบไปด้วยไลโคปีนจากประเทศสเปนลูทีนและเบต้าแคโรทีนอีกด้วยนะคะเหมาะสําหรับทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะที่อยากใส่ใจ ตัวเองเพิ่มมากขึ้นทานได้ทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ1เม็ดพร้อมกับมื้ออาหารได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจีวิตี้ไวท์ทามนี้นะคะผลิตโดยบริษัทสหแพทย์เศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP มั่นใจเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝาก G ีวิตี้ไวท์ทามนี้นะคะหกระปุกบรรจุ30เม็ดวันนี้พิเศษสุดๆโปรโมชั่น4กระปุกจากราคาปกติ 1, 1 4 0 0บาทวันนี้4กระปุก120เมตรเพียง1 0 9 0บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ คุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะโทรมาตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ065 512 4499ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาสั่งซื้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอ l พ h ิเนเฮนะคะหรือว่าสแกน QR อ o d โคตที่ขึ้นอยู่หน้าจอก,ก็ได้นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางค่ะ Facebook pp health shop ค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2567ค่ะให้ PP s h ช p นะคะช่วยดูแลสุขภาพของคุณนะคะนี่อะ,ะโอ้ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพค<ช>ุณฟ้า<ล>ไม <ป S 2> ่เป็นใจเลยจริงๆหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการต่อไปคะ่ะทัานโลกเอชเพจติดตามกันได้เลยนะคะเป็นเหตุเรือสินค้าที่ชนสะพานจนพังถล่มในเมืองบัลติมอร์สหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นเหตุทําให้บริษัทประกันต้องจ่ายเงินชดเชยทุบสิติถึง4 0 0พล้านดอลลาร์เลยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะแลวกลับมาเจอกันใหม่ที่นี่พีพีทีวีเรื่อง